แม่ชมโดนราม่าเข้าจนได้ชาวเน็ตเม้นหลังใส่ชุดนี้ไปงานแต่งเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นมากมายเลยจริงๆสำหรับงานแต่งของนางเอกสาวคนสวยแพทริเซียกูดและโนดวิเศษรังสีสินิพัฒและในวันนี้เราจะมาดูความคิดเห็นของชาวเน็ตกันจ้าเรียกได้ว่างานจบแล้วแต่ราม่ายังไม่จบซาผ่านพ้นไปแล้วและขอแสดงความยินดีสำหรับนางเอกสาวคนสวยอย,อย่างแพทิเซียกูดและโนดวิเศษ ที่ได้เข้าพิธีวิวากันอย่างอบอุ่นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาและต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวเจ้าบ่าวหล่อสวยดูดีกันมากและชุดเจ้าสาวเรียบหรูมากเลยทีเดียวเลยจ้าและต้องบอกเลยว่าในงานวันที่22ธันวาคมนั้นชุดเจ้าสาวยังคงความเรียบหรูไว้เหมือนเดิมจ้าแต่งานนี้พลาดไม่ได้กับเจ้าแม่แฟชั่นอย่างชมพู่อารยาที่สวยจนทําคนตะลึงทั้งงานและเชื่อได้เลยว่าภาพเสร็จนี้ก็สวยไม่แพ้กันซึ่งจะเห็นแม่ชมทําหน้าทาเลน้นสุด ุดไปเลยค่ะแต่ถึงทำหน้าทะเลนแค่ไหนก็สวยเหมือนเดิมจ้าแต่งานนี้แม่ชมไม่ไวายเจอดราม่าเรื่องชุดบ้างก็บอกว่าใส่ชุดอะไรมาแย่งสินเจ้าสาวชัดๆชุดเวอร์เกินไปคอมเมนต์มากมาย